อุ้ยเอ๊ะจะกรอบให้เราไหมเอามาดูนะโอ้เพื่อนดูสวัสดีนะคะปลูกเองปรุงเองอะคว้าพนิกกับคุณแม่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเนาะเมนูเป็นKale อบกรอบนั่นเองเป็นเมนูสายสุขภาพแล้วก็คุณแม่ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเพราะว่าคุณแม่ปลูกKaleหลายจุดแล้วตัวผีเสื้อเนาะเขาก็จะมาไข่แล้วกลายเป็นหนอนกินแบบระบาดหนักมากฝั่งเนี้ยล้นไปแล้วเพราะว่าขแมทั้งช่วยเอาเขาออกช่วยเด็ดยอดเนี่ยเหลือเป็นตอแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวขแมพาเพื่อนไปดูว่าเคลเขามีประโยชน์อะไรยังไงเพราะว่าฝั่งเมืองไทยก็คือได้รับความนิยมด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เคลก็จะมาจากฝั่งเมืองนอกมาดูสรรพคุณกันก่อนค่ะมาดูสรรพคุณของเคลกันก่อนเนาะเป็นราชินีของผักใบเขียวด้วยเหมือนกันที่นี้เขาจะไม่ใช่แค่มีใบสีเขียวเพราะว่ามีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีม่วงอมเทาประมาณนี้เนาะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยสรรพคุณของเขามีแคลอรี่ต่ำไขมัน 0% มีไฟเบอร์สูงวิตามินมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน K วิตามิน A วิตามิน C มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะล้างสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็เป็นพืชที่มีแคลเซียมสูงอีกด้วยเนาะตอนที่เราจะมาเก็บเคลกันเนาะแม่ถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนเพราะว่าของแม่ที่ปลูกก็คือจะมีประมาณ3สายพันธุ์เนาะอันนี้ก็จะออกสีเขียวเทาๆประมาณนี้ค่ะเป็นใบหยิกเมื่อคืนฝนตกนี่ขยาวเอาน้ำออกเดี๋ยวเราจะมาเก็บต้นนี้กันแล้วก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูจุดอื่นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเคลพันธุ์สีม่วงใบหยิกแบบสีม่วงอันนี้จะออกเขียวหน่อยแต่ว่าฝั่งนู้นเขาจะเป็นแบบสีม่วงสวยแต่ว่าที่ฟาร์มจะมีสีม่วงเข้มกว่าอันนั้นยิ่งสวยกว่าได้อีกเนาะแล้วก็แมลงรบกวนค่อนข้างจะเยอะมากเนาะเพราะว่าแม่ไม่ได้ใช้สารเคมีในตัวนอนเวลาตัวหนอนมาลงนี่คือเยอะมากเนาะเป็นกระจุกอ่ะแล้วก็กินใบแบบรวดเร็วมากอันนี้ก็จะเป็นเคลอีกสายพันธุ์หนึ่งน่าจะเป็นเคลพันธุ์ไดโนเสาร์เนาะมาเริ่มต้นเก็บเคลก่อนแม่ถ่ายให้ดูก่อนเนาะอันนี้จะเป็นต้นที่พี่ปุ๊กลูกค้าชะพลูเนาะเอาต้นกล้ามาฝากแม่นั่นเองคนกับหนอนแย่งกันกินเนี่ยค่ะอันนี้สวยสลัดน้ำออกเมื่อคืนฝนตกเดี๋ยวแม่จะไปเก็บสีม่วงด้วยเนาะเพราะว่าเราต้องกินก่อนไม่งั้นหนอนจะกินหมดก่อนพยายามช่วยเด็ดหนอนออกแต่ก็คือหนอนก็มาเรื่อยๆเลยอะป้าเดี๋ยวเราไปเก็บฝั่งนู้นนิดนึงค่ะฝั่งนี้ได้แค่นี้เดี๋ยวใบด้านล่างก็จะทยอยเลาะออกเนาะเลาะออกพอแล้วเราจะเอากันแค่นี้เมื่อกี้แม่ก็คือช่วยเลาะใบด้านล่างออกอะไรนี้เนาะเดี๋ยวจะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เราจะมาเริ่มต้นทำเคลอบกรอบกันเลยค่ะไปกันเข้ามาในครัวแล้วแล้วก็เคลเนาะแม่ก็คือเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็พยายามเสด็จน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเด็ดเขาทำการปรุงรสแล้วก็อบแค่นั้นคือง่ายๆเลยมาเริ่มต้นกันเราจะมาเด็ดเขากันเลยแล้วก็แนะนำให้เป็นแบบคณะใบหยิกที่แบบหยิกๆอะไรอย่างนี้เนาะเวลาอบออกมาก็คือจะได้สวยเนาะเนี่ยค่ะแม่เอาขนาดประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวอบไปเขาก็จะ แห้งเนาะเขาจะแห้งให้เราได้อีกกะขนาดเอาได้เลยนะนี่ค่ะประมาณนี้ช่วยแต่งเขานิดนึงเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเลยเนาะข้าวแม่ก็จะมีเป็นใช้น้ำมันเนาะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวจากบ้านเราเลยนะอันนี้มีผงปาปริก้าถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่เพราะว่าอันนี้จะมาปรุงรสเนาะสามารถใส่รสชาติไหนก็ได้ตามที่เราชอบมีเกลือค่ะแล้วก็พริกไทยขาวป่นเนาะมาเริ่มต้นกันเลยแม่ใส่พริกไทยขาวลงไปสามารถปรุงรสเป็นรสงาได้ด้วยนะใส่เกลือไปประมาณปลายนิ้วนะแล้วก็ผงปาปริก้าค่ะเนาะบ้านเรามีรสชาติหลากหลายให้เลือกเอารสตามชอบได้เลยนะแม่ก็จะมาใส่เป็นน้ำมันใส่ไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนค่ะจากนั้นก็จะมาขยำให้เขาเข้ากันสัดส่วนของเครื่องปรุงนะเพื่อนสามารถปรับเองได้ตามชอบได้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้คือครั้งแรกของแม่ด้วยเหมือนกันใช้วิธีกะเอาเนาะตอนนี้ก็คือทำการเคลือบน้ำมันเนาะให้เขาติดไปที่ใบของเคลเพราะว่าเวลาอบจะได้กรอบให้เรานั่นเองเพื่อนดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจัดเรียงใส่ถาดแล้วก็ทำการอบกันเลยค่ะจัดเรียงเคลใส่ถาดซึ่งถาดแม่ก็จะมีกระดาษไขรองอยู่แบบนี้เนาะแล้วก็จัดเรียงเคลใส่ลงไปเลยค่ะจะเรียงเคลลงถาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบกันเลยค่ะแม่จะมากลับถาดครบ10นาทีแล้วแม่จะมาเอาเขาออกจากเตาอบได้ค่ะปิดไฟเดี๋ยวอบกรอบร้อนๆจากเตาน้องเพื่อนอู้สีสวยมากอันนี้คือยังร้อนมากอะถาดร้อนมากนะเนี่ยกรอบมากดูเสียงเขาแม่จะทิ้งไว้ให้เขาคลายร้อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาจัดให้เพื่อนๆดูแล้วก็มาดูว่าตอนที่เขาเย็นแล้วจะยังกรอบให้เราไหมอุ้ยสังเกตเสียงดูกรอบมากอุ้ยกรอบมากอะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นเนาะแล้วก็แม่จะมาจัดใส่จานให้ดูค่ะมาทดสอบความกรอบกันจะกรอบให้เราไหมมาดูนะโอ้เพื่อนดูแบบนี้เลยอะไม่กรอบก็ให้มันรู้ไปใช่ไหมดูมาชิมเคลอบกรอบหรือว่าผักอบกรอบด้วยกันเนาะกำลังฮิตเลย กรอบมากๆอะตอนแรกแม่ก็จะกรอบได้ไงเนาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูสำหรับเมนูผักอบกรอบที่แม่แนะนำให้เพื่อนๆลองทำดูเนาะเพราะว่าทำง่ายมากแนะนำให้ปลูกเคลเนาะสารพัดสรรพคุณสารพัดประโยชน์เลยแล้วก็ทำเมนูนี้ง่ายมากแล้วก็อร่อยมากด้วยเนาะถ้าชอบคลิปนี้ของแม่แล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ